เขื่อนปล่อยน้ำเยอะนะครับท้ายเขื่อนท่วมกันบ้างแล้วนะครับปลามันย้อนน้ำนะครับรีบเร่งระบายน้ำครับดูน้ำเยอะมากไปดูพื้นที่ท้ายเขื่อนกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขื่อนวันนี้ปล่อยน้ำเท่าไหร่นะครับไปครับตอนนี้ระบายน้ำ 2,758 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำทางเหนือกำลังลงมาเยอะครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาริมแม่น้ำก็27เตรียมเก็บของได้เลยครับมีสิทธิ์ท่วมครับผมมันต้องปล่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพูดยังไม่ทันกัดคำเลยครับยิงได้เปล่าหรือนี่ครับผมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับเพิ่มขึ้นเลยครับ 2,779 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้คือเหนือเขื่อนนะครับคือผักตบชวามันลอยมาอัดอยู่ตรงนี้เต็มเลยครับทำให้การระบายน้ำก็ล่าช้าไปด้วยครับนี่ครับเศษไม้เศษอะไรขยะเต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลกระทบของชาวบ้านพี่น้องนะครับที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาครับนี่ครับเดือดร้อนครับผมก็ต้องขึ้นมาอยู่บนถนนนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลล้นข้ามตะลิ่งขึ้นมานะครับน้ำเข้าไปในบ้านนี่ประมาณแค่อกบางทีนะครับบางทีก็ถึงคอเลยทีเดียวแล้วก็ต้องมาตั้งเต็นท์นะครับอยู่ชายถนนแล้วก็รถที่จอดเนี่ยครับก็ต้องเอาหนีน้ำขึ้นไว้บนถนนนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากครับก็เดี๋ยวดูนะครับดูระดับน้ำนะครับเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่นะครับจะขึ้นมาถึงถนนแล้วนะครับคิดดูครับว่าความลึกเท่าไหร่ครับนี่ขนาดเขื่อนยังปล่อยน้ำไม่ถึง 2,800 นะครับแล้วถ้ามวลน้ำจาก
สุโขทัยจากเหนือลงมาอีกและถ้าพอสมมุติพายุเข้าอีกก็น่าจะขึ้นมาอีกนะครับก็ยังไม่ถึงปี54นะครับแต่ก็ถือว่าเดือดร้อนครับดูครับดูรถเป็นร้อยคันเลยนะครับทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถยนต์นะครับต้องขึ้นมาอยู่ชายถนนหมดหลายจะสัตว์เลี้ยงอีกอะไรอีกเยอะแยะครับดูความยาวครับดูความยาวรถนะครับบ้านเรือนวัดก็ท่วมดูระดับน้ำครับนี่ครับจะเข้าบ้านที่ต้องใช้เรือนะครับเดินลุยไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปริงเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันไม่แห้งนะครับมันเป็นบ่อหล่าข้างถนนนะครับนี่ครับเดือดร้อนจริงๆนี่ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดโพธิมงคลนะครับดูน้ำครับนี่ครับถนนหน้าโรงเรียนอันนี้บริเวณโรงเรียนนะครับภายในโรงเรียนนะครับดูครับนี่ครับอันนี้ภายในโรงเรียนครับแล้วก็วัดครับรถยนต์ต้องขึ้นไปจอดบนศาลาครับท่วมเยอะนะครับนี่ก็จอดจะเข้าแล้วนะครับเอากระสอบมากั้นไว้นี่ครับถ้าตรงไหนถนนน้ำต่ำก็ไหลเข้าบ้านเลยครับนี่ครับพนังกั้นน้ำนะครับท่วมนะครับนี่ครับด้วยกันนะครับชาวนาดูครับไม่รู้กี่เครื่องเลยครับนี่ครับเหนื่อยครับปีนี้ชาวนาแล้วพายุกำลังจะเข้ามาอีกลูกนึงแต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเราก็ช่วยกันสวดมนต์นะครับสวดมนต์ไล่พายุ